แม่ว่าตำรวจจะมาขึ้นไปแล้วพี่นัดถอนเลยนั่นนั่นอย่างพนักงานเลยนี่ก็เลยครับพนักงานเลยพี่จอดรถตุ๊กๆแล้วกันพี่หนีมาเดี๋ยวพี่กับมือผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวจบตอนนั้นคือจบตอนนั้นผมบอกว่าให้ไปโรงพักไม่พี่ไม่ได้บอกใครเลยอยู่ดีพี่ก็มีนะผมเนี่ยก็จะเป็นพยานครับฟังพี่ก่อนชวนน้องนะพี่บอกว่าไปโรงพักแล้วมาปาดหน้ารถพี่ให้หยังตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุครับเดี๋ยวพี่ฟังตำรวจพี่หนีออกมาอย่างนั้นไม่พี่หนีออกมาคนต่อไปทำไงต่อไปชวนคนนั้นปุ๊บผมบอกไปโรงพักแล้วก็ยังไม่ได้บอกเลยเพิ่นว่าต้องรอร้อยเวรพี่มารอร้อยเวรอยู่ดีพี่ก็มารถจดน่ะหูรถผมออกมาฮะน่ะรอยังไงกับสาตัวมินี่ฮะคุณยังจอดแล้วเอ้าคุณจะเอายังไงต่อไปไม่ครับต้องรอร้อยเวรนะครับก็คือตอนนี้คือมันต้องรถได้ไงผมต้องรอร้อยเวรมานี่ครับต้องรอร้อยเวรไปโรงพักเลยไปโรงพักมาเจ้าครับมาเจ้าต้องรอร้อยเวรที่เกิดเหตุนะครับมาเจ้ากับมาอยู่ที่กับมากับมือผมไม่ได้ไงก็พี่จงใจเลยที่เกิดเหตุมามันไม่เกี่ยวแล้วยังไงต่อไปผมบอกว่ารอร้อยเวรที่นี่ครับผมมารอพี่ยังไม่เสร็จผมก็ไปโรงพักไงไปโรงพักมาที่เกิดเหตุต้องไปที่เกิดเหตุไปโรงพักไปโรงพักไปครับต้องรอร้อยเวรอยู่นี่ผมบอกให้ไปโรงพักมันตกลงกันไม่ได้ต้องรอร้อยเวรครับถ้าถือว่าพี่ไปโรงพักแล้วพี่หนียังไงก็เดี๋ยวก็มาไปโรงพักมาแล้วพี่ครับนี่ไปโรงพักผมจะหนีทำไมถ้าเมื่อกี้พี่เขารู้ไปไหนผมเป็นรองอธิบดีผมจะหนีทำไมเขาล้อไปไหนก็ผมบอกไปโรงพักแต่แรกแล้วผมจะหนีทำไมผมบอกให้รอร้อยเวรย่องต้นมันตกลงที่จะหนีไม่ได้มันต้องรอร้อยเวรที่จะหนีผมแจ้งร้อยเวรแล้วก็ผมบอกคุยกับคุยที่โรงพักแล้วยังไงแล้วคุณจะเอายังไงก็ตอนนี้ให้รอร้อยเวรอยู่เขาล้อเวรลงมาไปคุยที่โรงพักแล้วยังไงต้องรอร้อยเวรที่จะหนีครับบางงานเป็นที่ที่กระแทกไปไม่เป็นไรอยู่นี่ก็ได้เราเดินมาแล้วคุณจะเอาไงกันแน่พร้อมครับจะไปไหนเอาไปแน่ที่รอร้อยเวรตรงนี้เลยผมไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นแล้วคุณต้องการอะไรว่าจะอยู่ว่าผมบอกรอร้อยเวรตรงนี้นะเรื่องเหตุมันเกิดแล้วมันตกลงกันไม่ได้ต้องรอร้อยเวรแล้วจะรอไปที่กระแทกไปอยู่เนี่ยก็ยึดไม่ต้องไปอ่ะอยู่เนี่ยรอเดี๋ยวร้อยเวรมาตรงนั้นยังไงเราต้องเอาเรื่องจริงแล้วก็เรื่องจริงฮะนี่คือเรื่องจริงแล้วพี่มันหนีแม่มันกับแบบเป็นแบบเนี้ยแหละครับแล้วพี่ก็มาอ้างกับผมว่าพี่เป็นรองอธิบดีเงี้ยเรื่องผมทำนายครับพอแล้วอย่าไปพูดอะไรมากคือมันไม่ใช่คือทำให้เป็นมันธรรมชาติแล้วก็ให้มันถูกต้องมันคืออย่างผมลงเนี้ยช่วยแก้พรบแอลกอฮอล์ผมได้ว่ายาพนาทุกอย่างอันนี้ให้พี่ก็กินเหล้ามาครับยาพนาทุกอย่างที่คนเมาไม่ว่าแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติด
ขอให้ลิฟต์เป็นของแผ่นดินเสียทั้งสิ้นและคืนให้กับผู้เสียหายสัก 50% ก็ยังดีผมว่าพี่ต้องกับสังวานนี่ผมโมโหเหมือนเจ้าที่คุณครับบันทึกนี้ให้ผมด้วยว่าผมรณรงค์ว่าพ.ร.บ.แอลกอฮอล์ให้แก้ไขกฎหมายว่ายานพาหนะทุกอย่างที่คนเมาแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดทุกอย่างขอให้เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการทำความผิดลิฟต์เป็นตกเป็นของแผ่นดินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งตกเป็นกับของเป็นผู้เสียหายอย่างผมยกตัวอย่างอย่างรถเฟอร์รารี่รถอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังผมก่อนนี่ฟังผมก่อนนี่คุณต้องฟังผมนี่ว่าชนคนตายคนเนี่ยรถคุณ20 ล้านเนี่ยลิฟต์แล้วนี่ตกของหลวงสัก20 ล้านไอ้10 ล้านแล้วให้คนทายาทผู้ตายสัก10 ล้านมันน่าจะดีหรือว่าเขียนว่าให้เป็นของผู้เสียหายสักหมดมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีคุณเอาคลิปนี้ลงให้ผมด้วยนะผมลงอยู่ครับพ.ร.บ.ควบคุมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะยานพาหนะทุกอย่างที่คนเมาไม่ว่าจะทุกอย่างอ่ะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้ริบเพื่อเป็นของทายาทของผู้เรียนเราผมให้ฮะรถมาครับนะรถมาเดี๋ยวไปยืดอ้วกไหมครับลงให้ผมเลยนะครับของครับครับสุดยอดเลย